ยองยองเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับการอัปเดตแพทของ7 Night นะครับมีการปรับสมดุลตัวละครนะครับยกแผงเลยนะครับตามรายชื่อนี้ท่านผู้ชมสามารถไปเช็คตัวละครตรงนี้ได้เดี๋ยววันนี้จะพรีวิวตัวละครคร่าวๆนะครับว่าแต่ละตัวเอาไปทำอะไรได้บ้างตัวไหนดูดีขึ้นตัวไหนแบบแย่ลงตัวไหนไม่น่าใช้แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสเตตัสด้วยตอนนี้ตัวละครที่เป็นอเวคเคนธรรมดาเนี่ยนะครับจะมีสเตตัสเพิ่มเติมขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในแพชโนดแล้วกันมีการอเวคเคนลิงมีกล่องแห่งเวลาที่แจกของ PVE ของดสปนะครับแต่ผมจะพาไปดูเรื่องสเตตก่อนตัวอเวคตอนนี้จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับตามนี้นะตามตารางนี้เลยนะครับอัศวินปลุกพลังดาวม่วงนะครับอันนี้จะปรับค่าความสามารถให้สูงขึ้นก็อย่างเลือดเนี่ยเพิ่มมาอีกประมาณ 7-8,000 นะฮะแล้วก็มีอะไรเลือดเพิ่ม 7,000 ใช่มั้ยมีป้องกันเพิ่มมานิดหน่อยป่ะวะเลือดพลังโจมตีเพิ่มมาประมาณ 5-600 แล้วก็ป้องกันที่เท่าเดิมป้องกันเท่าเดิมนะครับมีความรู้สึกว่าน่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันเพิ่มได้มากกว่านี้คือของเดิมเนี่ยมันห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะเลือดเนี่ยมันห่างกันประมาณ 30,000 เกือบ3 20,000 30,000 20,000 เนอะเลือดมันต่างกันประมาณ 20,000 ถึง 25,000 อันนี้เขาลดความแตกต่างลงมาเหลือหมื่นเดียวแต่รู้สึกว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มอีกนิดนึงได้จะดีมากนะครับทั้งค่าพลังโจมตีแล้วก็เลือดด้วยป้องกันที่สมดุลละแต่ว่ารู้สึกว่าเลือดเนี่ยความจริงเพิ่มได้อีกประมาณ 4-5,000 น่ะแล้วก็พลังโจมตีนี่เพิ่มได้อีกประมาณ 4-500 อันนี้ความเห็นผมแต่ว่าถามว่าเขาปรับตามที่คอมเมนต์ผู้เล่นหรือเปล่าปรับตามดีมากนะครับดสปแม่ง900 IQ นะครับตอนนี้คือฟีดแบคอะไรที่ดูแล้วเป็นประโยชน์ต่อเกมเขาก็ปรับตามนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีความผิดที่แตกต่างจากผู้เล่นบ้างแต่แน่นอนเขารับฟังถ้ามันรับฟังแบบนี้ความจริงมันก็น่าส่งฟีดแบคเหมือนเดิมนะครับผมก็จะคอมเมนต์เยอะหน่อยนะช่วงนี้เนื่องจากว่าพอคอมเมนต์ไปแล้วเขาแก้ดังนั้นเราก็จะคอมเมนต์เยอะหน่อยเผื่อเขาเอาไปเป็นไอเดียในการแก้นั่นเองเอาล่ะอันนี้เป็นเรื่องดีมากอันนี้คือสแตทที่เราบ่นกันว่าตัว Mid Awaken กับตัว Awake ธรรมดามันต่างกันเกินไปลดแกปหรือว่าลดระยะห่างพอสมควรอาจจะไม่ได้ลดทั้งหมดเลยแต่ว่าก็ความแตกต่างมันก็น้อยลงไปเยอะแล้วนะครับมีการปรับสมดุลสกิลตัวละครเดี๋ยวพาไปดูในเกมนะครับมีการแจกของกล่องการเวลาของดอสปอแจกทุกๆวันนะครับอันนี้เซตนี้จะเป็นของ PVE หมดเลยเจมนะครับดาบลูกตุ้มนะเสื้อเกราะอุปกรณ์บอสคือแจกครบถ้วนดังนั้นใครยังทำของ PVE ไม่ได้ไม่มีของใส่เซอินไม่มีของใส่ทากะลงดันเจียนกิลคุณรับของไปเลยนะครับฟรีๆแบบของตันเลยแค่เอาไปขัดเงาจบนะครับเอาไปแค่ไปมิดเอเวกแล้วขัดเงาแค่นั้นก็สวยงามแล้วจบต่อไปขอไปพูดถึงสกิลของหมอคงสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวละครที่ได้รับการมิดเอเวกเข้นมาในวันนี้นะครับงอคอมิดอเวคเคนนะครับย้ายกลุ่มไปอยู่7มหาพลังหรือว่า7สัตว์เทพนั่นแหละนะอนาคตจะมีน้องหมาน้องอะไรมาอีกเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้ก็มาเปิดกลุ่มใหม่ก่อนงอคงเป็นสายสมดุลอัพสปีดมาเป็น32สเตตัสก็ตามตัวมิดอเวคเคนทั่วไปมีตายเกิด 100% พาสซีฟสั้นมากนะครับสกิลนี้1เป้า500ลดป้องกัน53เทิร์นคุกคาม3เทิร์นมีลดป้องกันดังนั้น1เป้านะครับสามารถเก็บศัตรูทีละเป้าหมายได้โอเคเป็นสกิลที่แรงตีแค่เป้าเดียวถือว่าทำมาบาลานซ์ได้ดีสกิลนี้ 300% 3เป้าสตัน 50% ไม่ค่อยมีอะไรก็แค่สตันนะครับเอาไว้ป่วนตอนช่วงท้ายเกมสกิลนี้ 500% 2เป้าหมายนะครับตัวที่ป้องกันสูงสุดเล่งเธอ1เทิร์นไม่รู้ว่าล็อกตัวละครที่อยู่ในแหวนอัมพรางได้หรือเปล่าถ้าคริสมันป้องกันสูงสุดมันล็อกได้ไหมถ้ามันล็อกได้มันจะแก้ทางเมตาเดิมได้ดีแล้วก็ช่วยเร่งเทิร์นด้วยอันนี้เป็นข้อดีมากหวังว่ามันจะทำได้แต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้ไอ้แหวนอัมพามันก็โกงอยู่ดีแล้วเผลอๆไม่รู้ว่าลิงจะสู้กับคริสตอนท้ายเกมได้หรือเปล่านะฮะแต่มีเร่งเทิร์น1เทิร์นประเด็นคือผมรู้สึกว่าในสกิลเนี้ยไอ้ปลากระบองเนี่ยน่าจะมีเร่งเทิร์น1เทิร์นด้วยคือมันน่าจะมีอะไรที่เร่งเทิร์นไอ้คิสเน่ตอนเป็นอันเดดตอนช่วงท้ายอะครับ4เทิร์นได้มากกว่านี้คือถ้าจะเอาหงอคงมายืนเลทเกมสู้ได้มันไหนๆมันก็มีตายเกิดละนอกจากสกิลอเวกที่ใช้งานซ้ำได้อีก1ครั้งหลังจากที่ปลดล็อกมีเพิ่มคิดดาเมจแล้วก็มีเป้าหมายลูกโซ่ของสกิลอเวกลูกโซ่ของสกิลอเวกก็คือถ้าเกิดมีคนตายใช้ซ้ำอีกทีนึงก็ดีนะเร่งเทิร์นได้2ทีแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะโดนตัวอัมพางได้หรือเปล่านะฮะถ้าทะลุอัมพางถือว่าแหลมใช้ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ทะลุล็อกเป้าตัวอัมพางไม่ได้อยู่ดี
ไวท์อัมพางก็ยังดูโกงไปอยู่ดีนะครับก็ลิงก็ไม่ได้ช่วยแก้คิซึเน่ยืนเลทเกมสักเท่าไหร่ประกอบกับตัวสกิลธรรมดาก็ดันไม่มีเร่งเทิร์นคือมันมีสตันแล้วอ่ะมันก็โอเคแหละก็ปาสตันหยุดไอ้คิดได้แต่ว่าน่าจะมีเร่งเทิร์นมาสัก1เทิร์นนะสกิลนี้นะถ้าสกิลธรรมดามันมีเร่งเทิร์นรู้สักอันถึงเดียวโอ้โหมันจะแหลมมากๆฮะต่อไปผลโจมตีจะเป็น 200% ธรรมดาแล้วก็มีเพิ่มฟิกดาเมจ 3,000 ฟิกดาเมจช่วงนี้รู้สึกน้อยเบามากเป้าเดียวอย่างเงี้ย 3,000 นี่คือแบบขี้กากมากเลยไอ้แหวนเพิ่มสกิล 5,000 นึงดีกว่าเลยคือฟิกดาเมจทั้งทีอ่ะถ้าจะไปเชียร์แอคแท็กเนี่ยขอสัก 6-7,000 ได้มั้ยคือจะไปเชียร์แอคแท็กตีเป้าเดียวเนี่ยโอ้ยเลือดมัน 4-50,000 กันตีฟิกดาเมจบวก 3,000 โอ้โหแบบไม่เหมือนมีเหมือนไม่มีอ่ะอันนี้คอมเมนต์กันตรงๆนะดตปคือมึงช่วยบาลานซ์เรื่องฟิกดาเมจเถอะตอนนี้ฟิกดาเมจแม่งแบบขี้กากมากในเกมเนี้ยอาทิตย์2อีกเป็นการบ้านไปเลยนะอีก2อาทิตย์ไปแก้ฟิกดาเมจในเกมทุกตัวเลยเลือดมันไปเท่าไหร่กันแล้วมาฟิกดาเมจอะไร 3,000 แล้วนี่ปรับสเตตัสตัวละครเพิ่มฟิกดาเมจมันก็ต้องเพิ่มดีเป้าเดียวฟิกดาเมจ 3,000 นี่แบบเพื่อเอาสัก 5,000 6,000 นู่นถึงจะดูมีประโยชน์หน่อยนะให้มันแบบดูแบบเอ้ยโดนทีโอ๊ยเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบ 3,000 เรื่องของมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ 3,000 เบาไปนะครับถ้ามันเป็นสกิลหมู่ยังพอว่านะถ้ามัน 3,000 ยกทีมนี่ผมว่ามันโอเคนะแต่นี้ 3,000 เป้าเดียวไม่ไหวอะห่วยนะครับแต่ว่าโดยตัวละครแล้วมีไตเกิด 100% มีรถเกาะนะครับมีสตันหมู่มีเร่งเทิร์นแล้วล็อก2เป้าตัวป้องกันสูงสุดถือว่าดีมากนะครับยังไงก็เข้าเมตาอย่างแน่นอนสกิลถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไปดูแอนิเมชันสักนิดหนึ่งคนลอยเสื้อพวกคอแพ้นะถอยไปซะถอยไปซะมองไปไหนนะอันนี้นะครับสกิลเป้าเดียวลดป้องกันและคุกคามด้วยอันนี้สตันนะครับ3เป้าต่อไปครับสกิลเวทนะครับ2เป้าหมายนะครับมีเร่งเทิร์นด้วยโอ้ยแพ้คนเดียวแล้วคันจมูกโอเคนี่คือหงอคงไม่มีอะไรมากครับด้วยสแตทตัว Mid Awaken มีไตเกิดไม่ต้องมีสกิลหายเลยก็เก่งมายืนล่อเป้าก็โอเคแล้วดังนั้นแล้วมีสกิลที่เจาะเกาะได้อันนี้เหมือนสั่งตาย1ตัวไอ้ตัวนี้ที่โดนรถเกาะไปก็ตัวระเบิดแน่นอนนะครับโดนสับอีก1ทีก็น่าจะตายดังนั้นสกิลนี้ถือว่าดีมากอยู่แล้วข้อเสียของหงอคงคือคูลดาวน์ดันมากทุกสกิล140 150โคตรนานไม่รู้จะนานไปไหนนะครับถ้าลดเหลือสัก110หรือ100วิน่าจะดีมากนะไอ้สกิลเป้าเดียวเนี่ยอ่ะจบไปครับสำหรับงอคงเก่งเข้าเมตาแน่นอนอีกตัวนึงที่ปรับสกิลมาแล้วต้องพูดถึงก่อนเป็นตัวแรกคืออีก้าครับโกงจัดๆเก่งมากลบ20นะครับสกิลเวทเก็บได้เร็วมีเพิ่มพลังโจมตีตัวเอง50และคริดาเมจอีก20คือดาเมจอีก้าเนี่ยเทียบเท่าตัวละครมิดเอเวคแล้วกับสเตตัสที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงเลยมันจะไม่เก่งมันเก่งแล้วนะครับ3เป้า 320% แรงของหงอคงอีกเพิ่มอัตราคิ30ลดกายภาพ 30% 4เทิร์นและสกิลนี้ครับ300คูณ3ไม่สนพลังป้องกัน 50% สตันอีก60สกิลมึง3บรรทัดอ่ะคือมึง3บรรทัดมึงมีสิทธิ์อะไรได้สกิล3บรรทัดในขณะที่ตัวมิดเอลเคนได้สกิลบรรทัดเดียววะคือมันดีมากนะครับท่านผู้ชมสกิลธรรมดาที่มีเจาะเกาะคือแบบคือแม่งแรงมากแล้วมันมีบวกพลังโจมตีกายภาพ50กับคิดได้ไหม20นะท่านผู้ชมมันไม่ธรรมดานะครับพี่ก้าตอนนี้เนี่ยสตันก็ 60% ด้วยนะบ้าบอครับแล้วสกิลนี้อัมพาต82เทิร์นทั้งทีมไอ้บ้าสกิลที่เป็น CC 5เป้าตอนนี้แล้วเป็นอัมพาตที่ไม่ค่อยมีคนอัพ potential ถ้าตอนนี้คุณเอาไปเล่นนะตอนนี้ที่คนยังไม่ปรับ potential กันยังไงคุณก็ได้เปรียบเอาก้าเก็บสกิลเอาไว้ให้เต็มนะครับในช่วงเทิร์นที่3แล้วใส่ไปเลยครับแล้วพอเทิร์นที่4อัดดาเมจเลยจบเลยก้าเนี่ยแบบใส่เต็มได้เก็บเอาไว้อะภายในเทิร์นที่3เทิร์นที่4มันจะได้ใช้แน่นอนแล้วถ้าเกิดมันอัมพาตฝั่งตรงข้ามได้หมดในช่วงเทิร์นที่4คุณจะสามารถทำดาเมจและปิดฝั่งตรงข้ามได้เร็วมากดังนั้นถามว่าเล่นแล้วเวิร์กไหมน่าจะเวิร์กแล้วหลบ20ก็ค่อนข้างดีเหมือนเจ๊ทองเลยหลบได้ก็คือแบบพิ้วไปเรื่อยๆนะครับน่าเล่นมากครับผมว่าคัมแบ็กชัวร์ 100% รู้สึกว่าท็อปอารีนาเอามาเล่นแล้วด้วยดังนั้นเป็นตัวละครที่น่าปั้นมากๆสำหรับตัวละครธรรมดาที่ไม่ต้องไปมิดอเวคเคนตีบวกโซบวก10อะไรทีนี้
ตัวอื่นที่ปรับไปเยอะทาราโดนเนิร์ฟไอ้สกิลที่ผมด่าเอาบูชิดเมื่อวันก่อนมึงติดชัวมึงโดนแล้วมึงไม่มีอะไรต้านได้เลยแล้วมึงติดชัวแล้วมึงแรงมากนะครับตอนนี้มันลดโอกาสติดลงแล้วทำให้มันไม่ได้ติดชัวเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ถือว่าแก้ได้ดีไม่เสียคาแรคเตอร์แต่ไม่ให้มันเก่งเกินไปนะครับพารานอสสกิลอเวกที่เคยลดได้4เทิร์น5เป้าเออมันเหลือ2เทิร์นแล้วสกิล5เป้ามึงไม่ควรอยู่4เทิร์นเอาจริงๆนะครับเออก็ดีได้สักทีนึงนะครับตอนนี้มันเหลือ2เทิร์นละก็ไม่โกงเกินไปปรับมาเรียบร้อยนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้โดนเนิร์ฟไปไม่งั้นเดี๋ยวโกงเกินเอาพิก้ามาเล่นบ้างตัวละครอื่นอิงกิตสรุปเลยบัฟป้องกันมาทับซากอ้อยอะไรมึงบัฟเอ้ยไม่ใช่บัฟเอ้ยบัฟตอบโต้มาทับซากอ้อยอะไรเยอะแยะนะตอบโต้ไม่มีเอฟเฟคหายเลยนะครับผ่านไปนะครับห่วยนะเนี่ยเกือบดีเพิ่มดาเมจตัวเองมีคิกดาเมจมีช็อตด้วยมีเล่งเทิร์นด้วยมีสกิลอเวกแบบจอกก่อ 30% มีสุ่มแผนด้วยมีอย่างนิดอย่างหน่อยแต่ดูแล้วยังดีไม่พอคือมันมีทุกอย่างแต่ว่ามันไม่สุดสักอย่างนึงแล้วด้วยความที่สเตตัสเป็นตัวธรรมดามันก็เลยได้แค่น่าสนใจพอน่าสนใจในการที่จะนำมาเล่นแต่ถามว่าดีพอสำหรับเมตาในปัจจุบันไหมต้องทดสอบไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าดูดีขึ้นดูมี potential ในการเล่นในการลง PVP ได้แต่ PVE เล่นได้แน่นอนนะครับ PVE ก็ค่อนข้างดีแต่ว่า PVP นี่ต้องดูอีกทีนึงต่อไปเบลิก้ารู้สึกจะเนิร์ฟสกิลนี้มั้งที่บัฟพลังโจมตีหรือมันจะบัฟน้อยลงเหลือ 40% 4เทิร์นหรือเปล่านะครับแล้วก็มีทะลุเกาะ3เป้ามีเผาไหม้3เป้านะครับมีบัฟพลังโจมตี15กับเวท15ก็เป็นดูเป็นตัวบัฟดาเมจที่มายืนบัฟเฉยๆมายืนบัฟเฉยๆแต่ถามว่าบัฟแล้วแรงมั้ยก็น่าจะแรงอยู่แต่ประเด็นคือไม่มีสกิลเอาตัวรอดเลยสเตตัสแบบตัวอเวเคนน่าจะยืนไม่ไหวไม่รู้จะได้บัฟหรือเปล่านะฮะน่าจะกันแต่กายภาพกันศัตรูประเภทโจมตีสะท้อนเฉพาะกายภาพดีไม่พอมีสลับแผนดีอย่างเดียวนะครับแต่อันอื่นยังดีไม่พอเพราะว่าตัวเวทเยอะและนาจาไม่ได้แก้ตัวเวทในเมตาทั้งหมอคงและเจ๊อะไรวะเจ๊ทองนะฮะแอเรียลดูเป็นตัวบัฟถึกนะครับแต่ว่าแค่3เทิร์นมีตาบอด2สกิลมี3เป้ากับ5เป้าก็น่าสนใจแต่ถ้าตาบอดไม่ติดก็ห่วยเลยไม่รู้ว่าใช้ลงอะไรได้บ้างอาจจะลงไม่รู้เหมือนกันแอเรียลนี่ผมยังโนคอมเมนต์ใครมีรู้ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรได้บอกผมด้วยแล้วกันนะโคอี้อันนี้เทพเทพมากตอนนี้ถ้ามังกรจะไม่ย่ายต่อไปแล้วนะครับถ้ามีโคอี้นะครับนะครับจับแมวเต้นลำหนึ่งครั้งนะครับมังกรย้วยเลยนะครับย้วยเป็นแบบเยลลี่เลยโดนตีแรงขึ้น 80% แล้วก็ลดพลังป้องกัน 80% โกงมากนะครับดังนั้นเอามาเพื่อลงดันเจียนถ้ำมังกรโดยเฉพาะนะครับสำคัญมากๆเป็นตัวบัฟดาเมจที่น่าจะดีที่สุดแล้วในตอนนี้ต่อไปทากาครับทำมาเพื่อดันเจียนกิลเพิ่มคลิกดาเมจให้ตัวเองสกิลเพิ่ม3เป้าเพิ่มดาเมจให้ในดันเจียนกิล2เท่านะครับใช้สกิลปลุกพลังกี่ครั้งก็ได้นะครับคือบัฟทุกอย่างเพื่อให้มันเก่งมากๆในดันเจียนกิลตอนนี้เป็นตัวละครดันเจียนกิลสเปเชียลไลซ์ไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาตัวละครที่โดนดันเจียนกิลทำดาเมจได้สูงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นทากะแน่นอนที่ปรับเพิ่มขึ้นมาโซอี้มาเพื่อเสริมในดันเจียนกิลนะครับคือมีสกิลลบบัฟ3เป้าหมายมีอัตราคริติคอลให้กับทีมเพิ่มเติมและมีจุดอ่อนดาเมจด้วยดังนั้นเป็นตัวบัฟดาเมจที่มีลบบัฟและมีบัฟอัตราคริให้ติดคริมากขึ้นนะฮะถือว่าดีมากถือว่าไปกับทากะได้นะครับลงดันเจียนกิลไปด้วยกันได้เลยผมพูดครบยังเอมิเลียนี่เหมือนจะเป็นตัวถึกเพราะมีต้านสถานะด้วยและมีลดความเสียหาย 30% มีเพิ่มอัตราบล็อกด้วยเก็บเกตเอาไว้เร็วด้วยมีไฟเผา5เป้าด้วยดูดีหลายอย่างแต่ยังดูแล้วไม่ดีพอเพราะสกิลในการเอาตัวรอดแม้ว่าจะมีถึก 30% แต่ด้วยสเตตัสระดับตัวเอาไว้แม้ว่าจะปรับขึ้นมาแล้วก็ยังดูเสียเปรียบอยู่ถ้ามันมีมิดเอาไว้เคนสกิลแบบนี้จะน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามีไฟเผา5เป้าตอนนี้สถานะเริ่มเยอะ potential เริ่มอัพกันไม่พอละ3ช่องนี้ไม่น่าพอมันต้องโดนสะอัดนึงอ่ะมันต้องโดนอัมพาตไอ้ก้าไม่ก็โดนไฟเผาเอมิเลียหรืออย่างต่างๆก็ว่าไปแต่ทำมาแล้วดูดีขึ้นแม้ว่าจะยังดูขาดๆอะไรไปบ้างถ้าถามผมแล้วมันอึดแล้วนะครับถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างนึงที่ช่วยให้ตัวมันเอาตัวรอดได้ดีกว่านี้เช่นมีฮิวอะไรให้ตัวเองมีแบบเด้งเลือดให้ตัวเองหรือว่ามีอะไรที่ทำดาเมจฝั่งตรงข้ามได้แบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด
อันนี้จะน่าสนใจมากแต่ยังไม่มีมาดังนั้นเป็นตัวละครที่น่าสนใจขึ้นแต่ต้องรอตัวมาคอมโบเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าปั๊บอะไรต่างๆค่อนข้างเห็นแก่ตัวพอสมควรต้านเลือดไหล30ก็คนก็ไม่ค่อยเล่นเลือดไหลกันแล้วอะนะถ้าเกิดคุณเล่นอเมเรียกันเขาไปเล่นตัวอื่นอะเขาก็ไม่เล่นเลือดออกกันแล้วตอนนี้นะมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หมดโดยรวมแพทนี้ที่พีคคือก้าโหดจัดๆที่เหลือดูดีขึ้นแต่ยังดูแบบได้หน่อยอะมันยังดูไม่โดดเด่นเหมือนกล้านะครับอย่างกล้านี่คือจุดเด่นมาเลยคือดาเมจถึงแน่นอนดาเมจถึงแน่ๆนะครับแล้วก็มีเพิ่มโอกาสหลบหลีกให้ตัวเองดังนั้นเนี่ยมีสกิลในการเอาตัวรอดพอสมควรเอาตัวรอดพอได้แล้วดาเมจถึงแน่นอนสเตตัสสถานะมีป่วนทุกอันมีลดดมจิตกายภาพด้วยมีสตันด้วยเยอะไปไหนอ่ะคือคนอื่นไม่เห็นได้อะไรอย่างนี้เลยนะครับสกิลนี่ดูดีกว่าหงอคงอีกผมงงมากสกิลของคงมิดเอเวคเคนแม่ง2บรรทัด2บรรทัดอีนี่มาสกิล2 3บรรทัดหมดเลยนะครับดูดีกว่าหงอคงอีกนะแล้วพาสส่งพาสซีฟนี่เพิ่มมาเต็มเลยไอ้นู่นไอ้นี่ใส่มาเต็มหมดโอเคก่อนการเวลาเราต่อปอยอย่างที่บอกไปนะครับกดรับตรงนี้นะครับ24ชั่วโมงกดรับได้1ทีกิจกรรมมีเพิ่มของหงอคงเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเป็นกิจกรรมที่เวลามีตัวใหม่มามันจะเป็นกิจกรรม2สัปดาห์รับของฟรีๆเช่นเดิมรอบนี้เป็นแหวนอย่าลืมไปรับกันด้วยต่อไปมีดันเจี้ยนใหม่มานะครับในดันเจี้ยนกิจกรรมไปดันเจี้ยนของหงอคงนะครับสามารถไปลงกันได้ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรมากป่ะก็ทีมเดิมแล้วกันนะอย่ามาขวางมันอาจจะเสียเวลาหน่อยที่ว่ามัน2ชีวิตหมดเลยนะจงดูซะก็เอาคิดเอาเดลไปตีเหมือนเดิมเลยครับหาตัวบัฟดาเมจไปก็พอละ What the fuck ทำไมมันถึงจังวะเดี๋ยวมันถึงมากเลยเหรอคือมอนมันก็ตีเบาเหมือนเดิมนะแต่ตัวมันถึงมากไม่งั้นผมต้องเอาตัวเดลบัฟดาเมจไปเพิ่มมันติดบล็อกตลอดเลยอะเดี๋ยวนะทำไมมันบล็อกตลอดเลยครับลิงล่างก่อนเอาไว้มันมีบล็อกร้อยเหรอครับยังไงนะฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนมันบล็อกร้อยเหรอวะบอกรอนี่ก็นานหน่อยอ่ะต้องเอาตัวจอกก่อไปครับอะไรของพี่เขาเนี่ยแล้วผมใส่ตัวไปบัฟเพิ่มแล้วกันนะผมเอาไอรีไปบัฟโจมตีเพิ่มมาเอาแรงๆแล้วกันแล้วก็มีเพิ่มอัตราคีนะผมต้องหาตัวเพิ่มอัตราคีมีโซอีนี่ใช่ป่ะโซอีเพิ่มอัตราคีนี่ใช่ไหมโซอีเพิ่มอัตราคีนะครับเบริก้าเพิ่มพลังโจมตีนะเบริก้าอยู่ไหนวะหรือเอาไอรีไปดีไอรีก็ได้นะไอรีน30แบบนี้แล้วกันอย่ามาขวางเลยเพราะว่ามันอึดแปลกๆอ่ะจงดูซะอึดไปอ่ะเดี๋ยวนะคิดดิเลือดเท่าไหร่อะมึงเลือดเท่าไหร่นี่ผมว่าผมต้องอย่างนี้ต้องเอาเซอินเอาทากามาสับลงเนี่ยโอ้เลือดมันเยอะมากครับความมืดจงดูดกลืนแสงสว่างแสงสว่างจงโอบกอดความมืดพลังแห่งสวรรค์ขวางฉันไม่ได้มีกับแพ้เลยมีชีวิตหนึ่งโอ้ขจัดความเหนื่อยให้ทีอย่ามาขวางผมตีมันอีกนานแค่ไหนเนี่ยอย่ามาขวางจงดูซะ
นี่คือพลังที่สมบูรณ์แบบของฉันอย่ามาขวางอะไรลูกทำงานอยู่ค่ะป้าทำคลิปอยู่อ่ะลูกความมืดมิดที่ถูกอบล้อมลินมาตอนนี้เพิ่งกลับถึงบ้านนะไปเล่นข้างนอกมาฮึดช่ออย่ามาขวางโอ้ my god ถึงความตายของเจ้าซะเอาปะทองมาซูมได้ไหมเมื่อไรจะจบอ่ะนี่เวฟเดียวเองนะเนี่ยอย่ามาขวางอย่ามาขวางวัดจุระอันนี้เขาจงใจป่ะหรือว่าทำอะไรมาผิดตัวชีวิตของเจ้าจบต้องบล็อกตลอดเลยนะแล้วผมต้องมานั่งลำไยกับมันอีกจงดูซะผมต้องมาลำไยกับมันเหรอเนี่ยพลังที่สมบูรณ์แบบของฉันพวกที่คิดขัดขานข้าเละอึดมากครับดันอึดมากความมืดมิดที่ถูกอบล้อมด้วยแสงสว่างจงตื่นขึ้นพวกอ่อนแอนะถอยไปผมว่าต้องเอาตัวเจาะเกาะมาว่ะจริงๆผมว่าต้องมีตัวเจาะเกาะมาครับแบบตีทะลุเกาะ 50% แน่ๆเลยไม่มีตัวเจาะเกาะน่าจะลำบากครับใช้สกิลเอสก่อนจะเป็นหายนะของเออเอาไปใช้ชีวิตที่2มาดีกว่าแล้วมันมีชีวิตนึงเออตายทันทีนะฮะเออเนี่ยเพิ่มดาเมจที่รับ30นั่นแหละสวยพี่จู่มองไปไหนนะผลหน่อยสิผมแล้วมันบล็อกตลอดเลยนะอันนี้ติดบล็อกพร้อมติดคีอ๋ออันนี้คีแล้วแต่บล็อกด้วยมองไปไหนนะกูระเบื่อมึงอีบ้าเออเนี่ยมันตัวจะเป็นแข็งแบบเนี้ยเดี๋ยวตีเข้าพี่คิดจัดมันเร็วก่อนที่บัฟเอจะหมดนี่คือพลังที่สมบูรณ์แบบของฉันบึ้มเออต้องเอาบัฟเอไปใส่หัวมันเออผมลืมไปว่าบัฟสกิลเอบนมันใช้ได้ต้องพบวิธีที่จะช่วยพัฒนาจัดโอเครอบนี้ตอบเป็นทองนะทีนี้เป็นทองกับเลอานะครับเลอาก็เอาไปขายนะตอนนี้โอเคครับท่านผู้ชมอัปเดตแพทสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้โดยรวมแล้วดสปรับฟังผู้เล่นมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับแบบนี้มันก็น่ามาคอมเมนต์น่ามาพูดถึงในแพทอัปเดตกันหน่อยนะคือก่อนหน้านี้พูดอะไรไปก็ทำอะไรมาก็ไม่รู้ตอนนี้ก็รับฟังนะครับสเตตัสตัวละครปรับขึ้นมาแล้วตัวละครบางตัวโกงไปปรับลดลงแล้วนะครับเพิ่มเติมก็คือมีอะไรนะหลินร้องไห้อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับยังไงขอปิดคลิปไปเท่านี้นะเอาเป็นว่าดอสปอ900 IQ เก่งขึ้นนะนะฮะน้องโตแล้วโอเคแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย